ใครทำตะกร้าสินค้าขายของที่ TikTok อยู่บ้างยกมือขึ้นไม่ว่าจะเป็นตะกร้าสินค้าในหน้าหรือจะเป็นตะกร้าของเราเองวันนี้เจ้าแม่ทีมีช่องทางในการที่จะไปดึงลูกค้ามาอีกหนึ่งที่นะคะจะบอกให้ว่าดึงจากไหนแต่ก่อนที่จะไปดูไปรู้อันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไปก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูกันหลายคนที่เข้ามาใน TikTok เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะมาขายของทำในหน้าใช่ไหมคะก็คือมาหารายได้เสริมนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อค่ะก็มีส่วนหนึ่งคนที่ขายเนี่ยมีเยอะกว่าแน่นอนคราวนี้ทำยังไงล่ะจะให้เราได้ออเดอร์ปัจจุบันคนที่เป็นนายหน้าก็จะเอาสินค้าที่อยากซื้อเนี่ยมาใส่ที่หน้าช่องของตัวเองแล้วกดซื้อที่หน้าช่องของตัวเองก็เลยทำให้ตะกร้านายหน้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราซื้อเองสินค้าเราเองได้กำไรเองส่วนถ้าคนอื่นไม่รู้เรื่องตะกร้าเขาก็ซื้ออ่ะอันนั้นก็จริงแต่คราวนี้ต่างคนก็ต่างที่จะเอาตะกร้ามาติดที่หน้าช่องของตัวเองก็ทำให้ออเดอร์ในการแตกหรือมีออเดอร์ในการทำในหน้ามันยากขึ้นถูกไหมวันนี้เจ้าแม่ทีมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ทุกคนได้ตะกร้าไข่แตกที่ TikTok อีกนะคะอ่ะทำแบบไหนจะพาไปทำค่ะอันดับแรกนะคะเข้ามาที่คลิปของเราที่อยากจะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลือกจุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกคัดลอกลิงค์ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาที่ Google นะคะเรามาเสิร์ชคำว่า Snaptic ค่ะเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่ตัวแรกเลยพอเข้ามานะกดวางค่ะวางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่ค่ะแล้วกดดาวน์โหลดสีเขียวค่ะแล้วก็กดตัวดาวน์โหลดสีน้ำเงินอีกรอบหนึ่งจะขึ้นหน้าตาที่เป็นโฆษณาแบบนี้ให้เราปิดไปนะคะพอปิดไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่าคุณจะดาวน์โหลดอันนี้ไหมดาวน์โหลดก็กดเลยค่ะพอโหลดอันนี้ค่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่แกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะนี่ค่ะตัวแกลเลอรี่ของเราแหละเราจะได้คลิปที่ไม่ติดไหลน้ำแบบนี้ที่อยู่ใน TikTok เรากำลังจะนำคลิปนี้นะคะไปลงอีกที่หนึ่งนะคะก็คืออ่ะตามมาเลยค่ะนี่เลยนะคะแอปม่วงของเรานั่นเองนะคะแอปม่วงและเราก็มากดบวกตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เราเลือกคำว่า Story ค่ะ Story นะคะจากนั้นให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะโปรโมทนะคะหรือติดตะกร้านะคะให้เลือกเลยค่ะเช่นเลือกคลิปนี้นะคะวันนี้จะไม่มีขัดปั้นด้วยเสร็จปุ๊บจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะให้เราเลือกแล้วก็ตั้งขาที่เป็นลิงก์แล้วก็ตั้งแบบนี้พื้นตะกร้าที่อยู่หน้าช่องของเราถ้าเป็นในหน้าเนี่ยก็ควรที่จะต้องมาเลือกตรงนี้เลยแต่ถ้าคนที่เป็นตะกร้าของตัวเองก็สามารถเลือกตะกร้านี้เลยค่ะแล้วก็กดคำว่าแชร์ตรงนี้แล้วคัดลอกลิงก์ค่ะเสร็จปุ๊บเอาลิงก์นี้ไปใส่ที่ตรงนี้ค่ะวันนี้เจ้าแม่ทีมีขัดตั้งอเนกประสงค์มาแนะนำเมื่อใส่ลิงก์เสร็จแล้วนะคะก็ด้านล่างจะมีให้เราใส่ข้อความเพื่อที่เวลามันไปโชว์หน้าคลิปนะคะก็จะได้มีข้อความตรงนี้โชว์ขึ้นนะคะเราก็ใส่เลยค่ะเช่นอันนี้เป็นขาตั้งกล้องเนาะขาตั้งกล้องนะคะแบบนี้พิมพ์ได้เลย3 in 1เนาะก็ใส่ไปให้เขาอ่านแล้วเข้าใจอะค่ะเสร็จปุ๊บให้เรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะนี่เห็นไหมลิงก์ก็จะมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นลิงก์ที่คนสามารถจิ้มแล้วไปโผล่ที่ตะกร้าที่ TikTok ของเราได้เลยค่ะเมื่อวางลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีลูกศรตรงด้านล่างเห็นไหมคะก็จิ้มทีนึงนะคะเขาก็จะขึ้นให้เรากดแชร์ค่ะแชร์นี้ก็คือโพสไปนั่นเองในบน IG Story ค่ะเมื่อเราดูคลิปที่เราโพสเสร็จนะคะจะสังเกตว่าจะมีลิงก์ให้เราจิ้มเราจิ้มขึ้นมาเนี่ยเขาจะนำส่งเราไปที่ลิงก์ตะกร้า TikTok เลยค่ะที่เราได้วางไว้แล้วเห็นไหมคะง่ายสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งของ IG ที่จะสามารถซื้อที่ตะกร้าของเราแบบนี้ได้นะคะเป็นยังไงคะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วอึ้งไหมจ๊ะช่องทางการตลาดที่นี่สามารถทำให้เราได้ลูกค้าแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยเพราะว่าตลาดที่นี้สีม่วงนี้เป็นคนที่มีเงินและสามารถจิ้มซื้อตัดสินใจได้เร็วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแย่งกันอยู่ที่เดียวนะคะ
เปิดโอกาสช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองเมื่อรู้แบบนี้แล้วรีบเลยจ้ะรีบไปทำเดี๋ยวนี้เลยนะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์ส่งของขวัญได้นะถ้าใครอยากส่งก็ส่งมาได้เลยขอบคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่โอ้ยออเดอร์แตกยากเหลือเกินนี่ค่ะช่องทางใหม่อีกหนึ่งช่องทางเอาไปลองทำกันดูนะจ๊ะ